ต่อไปจะเป็นการใช้งานนะครับเราก็เข้าสู่ระบบเข้ามาก่อนนะครับถ้าเป็นนักเรียนใหม่นะครับศิษย์เก่าที่จะมาลงทะเบียนใหม่นะครับก็กดสร้างบัญชีนะครับเข้าสู่ระบบก่อนคราวนี้มาดูแอดมินครับว่าแอดมินทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดครับว่ามีอาจารย์กี่คนมีระดับชั้นกี่คนกี่ชั้นนะครับห้องเรียนกี่ห้องแล้วมีศิษย์เก่าอยู่มีระบบนักเรียนอยู่กี่คนนะครับศิษย์เก่านั่นเองนะครับ3คนอาจจะไม่ใช่ศิษย์เก่าก็ได้นะครับอาจจะเป็นศิษย์ปัจจุบันนี่แหละพอต่อไปเดี๋ยวเขาก็จบเป็นศิษย์เก่าอยู่แล้วนะครับก็มาดูผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้งานก็มาดูว่าผู้ใช้งานเนี่ยสร้างเมื่อไหร่แล้วก็แก้ไขข้อมูลครั้งสุดท้ายในเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีเลเวลของเขาครับก็เป็นโลนะครับเลเวลของเขาเนี่ยก็คือเป็นศิษย์เก่าหรือว่าเป็นแอดมินนะครับแอดมินสูงสุดก็ไม่สามารถลบตัวเองได้นะครับประมาณนี้เข้าไปก็สามารถแก้ไขลบได้นะครับแล้วก็เข้ามาดูข้อมูลศิษย์เก่าได้นะครับข้อมูลพื้นฐานนะครับต่อไปก็เป็นอาจารย์ประจำชั้นนะครับว่าจะมีอาจารย์ใครบ้างนะครับก็แอดอาจารย์ออกมานะครับมีห้องอะไรบ้างครับเป็นระดับชั้นครับเป็นปชปสเป็นม .6 ม .3 ปตีอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเพิ่มระดับได้หมดนะครับต่อมาเป็นรายการนะครับก็มีใครบ้างครับเป็นรายการศิษย์เก่านะครับขึ้นมาแต่ละห้องครับแต่ละห้องก็โชว์รายการนะครับว่ามีใครบ้างครับแต่ละห้องแต่ระดับชั้นอย่างเช่นปวช.เนี่ยอาจจะมีจบหลายคนถูกไหมครับจบหลายห้องหลายแผนกอะไรแบบนี้ครับมีห้องเรียนก็มาแยกห้องเรียนอีกห้องนี้มีใครบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าศิษย์เก่าเนี่ยเป็นระบบอะไรที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเข้าใจไปกันครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก็เพิ่มอาจารย์ประจำชั้นก่อนครับชื่ออาจารย์สอนเก่งขยันมากนะครับคำอธิบายที่ปรึกษาม .6/1 แล้วกันนะครับกดบันทึกปึ๊บต่อไปเป็นระดับศิษย์เก่านะครับก็จะเป็นม .6 ปีการศึกษา2563นะครับพอเข้ามาตรงนี้ห้องเรียนก็เราก็มาสร้างห้องเรียนเพิ่มอีกนะครับเป็นห้องเรียนก็เป็นม .6/1 เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาครับปึ๊บปีที่เข้าเรียนก็อาจจะเป็นปีม .6 ใช่ไหมครับจบปี63แสดงว่าเข้าปี61 2561จบ2563 คำอธิบายรุ่นริบบิ้นสีแสดกันนะครับแบบนี้กดบันทึกเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะออกจากระบบนะครับสร้างบัญชีใหม่ก็จะเป็นสมมติว่าเป็น009แล้วกันครับสมมุตินะครับก็เป็นนักเรียนห้องม .6/1 นะครับจบปี63นะครับมาสร้างบัญชีเพื่อเข้าฐานข้อมูลเข้าบัญชีศิษย์เก่านะครับตัวนี้ก็ อัพโหลดรูปนะครับอัพโหลดรูปของตัวเองเข้าไปนะครับนี่ครับอัพโหลดรูปลงไปนะครับรหัสจำตัวนะครับสูว่า009นะครับเลือกเป็นม .6 นะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาว่ามี6ม .6 ห้องอะไรบ้างนะครับขึ้นมาเลยนายโดดเรียนเอ้ยคำนำหน้านายโดดเรียนเป็นประจำอย่างนี้ครับวันเดือนปีก็สมมุติไปแล้วกันครับวันเดือนปีเกิดอีเมลเบอร์โทรนะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับอีเมลก็r.r.com แล้วกันเบอร์โทรก็ใส่เข้าไปครับเลือกเป็นทำงานนะครับเรียนจบแล้วทำงานเลยรายละเอียดอาจจะเป็น
อยากคุยกันก็แอดไลน์มาแล้วแบบนี้ครับเรากดบันทึกนี่ครับบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ไปดูที่แอดมินครับผมก็เข้าไปดูที่แอดมินเห็นครับก็มีห้องเรียนเพิ่มมีศิษย์เก่าเพิ่มครับก็ไปดูระดับศิษย์เก่านะครับม .6 ที่จบปี63ปุ๊บก็มีห้องม .6 ทับ1เห็นไหมครับม .6 ทับ1ปีที่เข้าปีที่จบนะครับคราวนี้ม .6 ทับ1มีใครบ้างเห็นครับก็มีนายโดดเรียนประจำเห็นไหมครับขึ้นมา1คนแล้วก็กดแสดงรายละเอียดนี่ครับก็จบไปแล้วนะครับในระบบศิษย์เก่านะครับเห็นไหมครับว่าอาจจะซับซ้อนนิดนึงครับแต่จริงๆแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับ